สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผม Apple Store ค่ะ Apple สยามนั่นเองครับผมด้านหลังเราเนี่ยสำหรับคนชอบในส่วนของรบกวนต้องจอยมาทางนี้ได้ไหมครับซูมหน่อยโอ้ใครบ้า Apple Watch แบบพวกเราเนี่ยครับมันคือ Watch Accessory นี่ทางนี้เขาเป็นสายชอต Nike Nike แบบล้วนๆเลยแบบสายสปอร์ตลูปตัวใหม่สาย Nike ล้วนๆมีนี่มีสปอร์ตแบนสปอร์ตลูปแล้วก็มี Nike อยู่ข้างๆฝั่งปากน้องจอยแพนไปรอบๆหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามนะครับร้าน Apple Store สาขาแรกในประเทศไทยนะครับคุณน้องจอยแพนมาทางนี้ไหนครับแพนค่ะอยู่ทางนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้มานะครับผมก็แวะมากันได้นะครับอยู่ทางฝั่งถนนเจริญนครนะครับผมในท่าเรือของสารเนี่ยครับคุณลงรถฟ้ากรุงธนแล้วก็แวะมาได้ใครอยากได้สายแบบเขาเรียกว่าเลสนะครับตัวดักเลส Apple Watch ก็ต้องมาที่นี่นะเห็นก็ว่ากันใช่แล้วแล้วก็สามารถที่จะมาเดินชมหรือว่าทดลองสินค้านะคะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้วยโอเคครับเอาบอกว่ามาถึงแล้วแล้วกันแค่นี้เดี๋ยวไปขอดูอุปกรณ์ต่างๆที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ Apple Store เมื่อกี้ตรงข้ามข้างหลังข้างหน้าเราเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับที่เป็นเหมือนกับจุดที่สอนนะครับผมเมื่อกี้ก็เจอเขากำลังแนะนำเรื่องการถ่ายภาพกันด้วยใช่แล้วค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วดีกว่าโอเคสวัสดีครับที่ผมลุกขึ้นมาที่เพื่อนเห็นเนี่ยเป็นเก้าอี้ของ Apple เอ๊ะเขาบอกเป็นไม้มาจากไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะมาจากวาเล่ไหนสักทีแล้วนี่คือเป็นโต๊ะที่เขาบอกว่าไม้มาจากทางของเขาเลยจริงๆเหรอใช่ไม่ได้แบบนี่เป็นไม้นำเข้าเป็นไม้ที่ปลูกเองในทางแคลิฟอร์เนียอะไรป่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้แหละเอาเป็นว่าพอดีเขาตรงเนี้ยผมแพนไปรอบๆนะครับผมแพนไปนะครับเห็นแต่คนเยอะๆนะครับผมก็เป็นความสุขอีกครั้งนึงที่มาอยู่ที่ไอคอนสยามเราเมื่อกี้เราแวะไปเดินหูหลายชั้นมากเลยเนาะใช่แล้วเขาเรียกว่าแบรนด์ดังๆมากันเยอะเลยใช่ไหมครับน้องแอร์ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็น Versace Gucci นะคะแล้วก็มีInnisfree ก็มาด้วย Innisfree มาด้วยเนาะใช่ Uniqlo H&M มาหมดโลกนี่แต่เธอมามั้ยไม่รู้เหมือนกันนะ Adidas Nike Fashionแล้วก็ยังมีแบรนด์พวกเครื่องสำองเครื่องสำอางเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาแบบร้านแบบแพงๆใช่ไหมนุ่งแอร์ใช่แล้วเขาบอกร้านอาหารอินนี่ฟรีเราแพงมากร้านอาหารนี่ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคอฟฟี่บีนไบดาวเป็นแบบร้านที่อยู่ในเครือสยามภิวัฒน์นั่นเองเป็นแบบโอเพนแอร์เนาะใช่แล้วเป็นโอเพนหมดเลยแต่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับวันนี้มาก็แวะไปเขาเรียกว่าตรงท่าเรือก็มีต้นคริสต์มาสนะคะธีมดีลักซ์จะเป็นสีทองนะจ๊ะเขาจะแบ่งเป็นในส่วนของไอคอนสยามดีลักซ์นะคะเป็นแบรนด์ระดับโลกนั่นเองก็จะมีเป็น River View นะคะวิวแม่น้ำแม่ก็เขาบอกว่ามีโซนหนึ่งเป็นโซนพื้นสีดำเป็นแบบหรูๆหน่อยลักชัวรี่นะลักชัวรี่ใช่ไหมใช่เป็นดีลักซ์แล้วก็เป็นอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนสีขาวแบบสว่างๆเป็นแบบคล้ายๆดีพาร์ตเมนต์มาน้องแอนประมาณนั้นช็อปเยอะๆเนาะใช่แล้วกับโซนปกติก็โอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเรามานั่งชิลๆกันนะน้องแอร์ใส่เอี๊ยมเหรอใช่เนี่ยเก้าอี้เขาพอดีเราเพื่อนซื้อของอยู่เราก็ยืนเมื่อยเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาเสร็จแล้วเขาจะมากดดันเราให้เลิกถ่ายแล้วโอเคครับผมโอเคแหมโอเคครับไอคอนสยาม Apple Store สาขาแรกในเมืองไทยได้มาแล้วนะจ๊ะใช่แล้วโอ้ไม่ต้องหันมาขนาดนี้เหรอโอเคจ้า